หนูต้องตอบแนวไหนคะเดี๋ยวนะคะตอนก่อนที่ยังไม่มาวิ่งตอนอยู่บ้านนะคะหนูก็จะช่วยแม่เย็บผ้าค่ะแล้วพอมาวิ่งกับครูดิวใช่ไหมคะก็เริ่มฝึกซ้อมแล้วก็ฝึกซ้อมเห็นว่าตอนแรกพี่สาวเป็นคนวิ่งก่อนใช่ค่ะพี่สาวแล้วเราก็เห็นว่าพี่สาววิ่งแล้วได้ตังค์เราได้ยังไงค่ะหนูต้องเล่าแบบนี้ก่อนใช่ไหมแล้วพอหนูขึ้นม.1ใช่ไหมคะแล้วไม่ใช่เอาพี่สาวละครั้งแรกนะหนูเห็นพี่สาวเจ้ครั้งแรกหนูเห็นพี่สาวมาวิ่งคือพี่สาวหนูวิ่งแล้วได้ตังค์ใช่ไหมคะตอนนั้นก็คือแบบอยากได้ตังค์เหมือนกันแล้วแบบเลยอยากมาวิ่งคือครั้งแรกที่หนูได้ตังค์ใช่ไหมคะหนูดีใจค่ะแล้วก็อาจารย์บอกว่าเก็บไว้ให้แม่ก็เก็บไว้แล้วพอกลับบ้านเอาเงินไปให้แม่ค่ะแม่แบบน้ำตาคลอเบ้าเลยค่ะหนูรู้สึกดีใจมากๆค่ะดีใจครับผมจากที่แบบเราก็ไม่คิดนะครับว่าเด็กนอกบ้านนอกคนหนึ่งที่ชอบการวิ่งอะครับจะมาเป็นแบบให้คนได้รู้จักเยอะคนสนใจเยอะชีวิตของเขาการฝึกซ้อมของเขาครับรวมถึงอยากช่วยอยากซัพพอร์ตในเรื่องต่างๆนะครับก็มีคนติดต่อเข้ามาเยอะมากเลยครับแต่ก่อนเขายังเด็กนะครับก็ต้องซ้อมแบบตามเด็กก่อนทีนี้เขาโตขึ้นละอายุ16ละความหนักในการซ้อมต่างๆผมก็จะเพิ่มขึ้นนะครับปกติแล้วผมก็ไม่ค่อยให้เขาเล่นโซเชียลนะครับก็คือผมอยากให้โฟกัสเรื่องการเรียนกับการเล่นกีฬาเขาก็ต้องยังรักษาระเบียบวินัยอยู่ครับในเรื่องของการฝึกในเรื่องของการฝึกซ้อมก็กล่าวไว้ว่าคงไม่เกินม.6 ครับก็หวังว่าเขาคงจะเข้าสู่เยาวชนทีมชาติได้ครับผมขอบคุณพี่ๆในเพจวิ่งแถวบ้านนะคะที่ช่วยแชร์คลิปกดไลค์เพื่อให้คนรู้จักมากขึ้นค่ะหนูก็จะตั้งใจซ้อมให้มากขึ้นแล้วก็ขยันมีระเบียบวินัยค่ะถ้าอยู่ในกฎสัญญาค่ะหนูจะเอาธงชาติไทยมาติดเสื้อให้ได้ค่ะ